สปท.สำรวจกลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปีฉีดวัคซีนโควิด-19 นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้อนุมัติวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปีนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจำนวนนักเรียนให้พร้อมซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการมีประสบการณ์ในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนอายุ12ปีขึ้นไปอยู่แล้วและสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการฉีดวัคซีนนั่นคือต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำรวจจำนวนกลุ่มเด็กนักเรียนดังกล่าวซึ่งดร.อัมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าสปท.มีกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปีประมาณ1ล้านคนโดยการฉีดวัคซีนจะเป็นไปด้วยความสมัครใจซึ่งที่ผ่านมาการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กลุ่มนักเรียนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปนั้นสปท.ได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยขณะนี้ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบและสำรวจจำนวนนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปีทั้งหมดในแต่ละโรงเรียนว่ามีจำนวนเท่าไหร่ที่ผู้ปกครองให้ความยินยอมให้บุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อวางแผนในการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขต่อไป